สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำนะครับการเขียนผนังเอียงนะครับจากรูปกราฟิกเราจะเห็นว่าผนังตอนนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่นะหากเราต้องการให้ผนังเอียงขึ้นนะครับยกเอียงขึ้นเฉพาะด้านบนนะครับเป็นผนังในส่วนของหลังคานะเราสามารถทำได้ด้วยการใช้คำสั่งที่อยู่ในโมดูล architecture นะครับอยู่ในแท็บ general roof นะครับเลือกคำสั่ง custom plan นะครับ custom plan ทีนี้ก่อนที่เราจะใช้คำสั่ง custom plan สิ่งแรกที่จะให้สังเกตก่อนก็คือว่าขณะนี้เราต้องรู้ก่อนว่าผนังเนี่ยอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่นะครับระดับที่เท่าไหร่เช่นเปลี่ยนผนังเป็นที่สูงแล้วก็นะครับ top level อยู่ที่ระดับ 2.50 bottom level อยู่ที่0.0นะครับตรงนี้โอเคนะครับโอเคก็โอเคอันนี้ผนังนี้จะไม่เท่ากันละนะครับผมมาแก้ผนังนี้อีกอันนึงนะครับตอนนี้ผนัง2ชิ้นนี้นะครับชิ้นหนึ่งอยู่ที่ทั้ง2ชิ้นนะครับบอทท็อปอยู่ที่0แล้วก็ท็อปอยู่ที่250นะครับเราเริ่มต้นในการใช้คำสั่ง custom plan นะครับ คลิกที่ property นะครับเราต้องการให้ upper plan เนี่ยเป็นแบบเอียงรู้ว่าแผ่นเนี่ยเราอยู่ที่ระดับ0.0นะครับด้านล่างของแผ่นนะครับอยู่ที่ระดับ0.0นะจากนั้นเราคลิกคำสั่ง point เลือกจุด3จุดนะครับ3จุดนะครับจุดแรกผมเลือกที่จุดมุมบนซ้ายนะครับผมบอกว่าค่าระดับของจุดมุมบนซ้ายอยู่ที่250เหมือนเดิม นะครับผมคลิกที่ข้างล่างครับซ้ายผมบอกว่าตรงนี้อยู่ที่320และล่างขวานะครับสังเกตว่าจะเป็นรูปตัวเอลอยู่ที่320เหมือนกันนะครับด้านล่างตรงนี้นะแล้วกด enter จากนั้นครับกดโอเคแล้วทำการครอบพื้นที่ที่ต้องการสร้างผนังเอียงพื้นที่ที่ต้องการสร้างผนังเอียงเช่นครอบตรงนี้ต้องกด escape ผนังก็จะเอียงตามทันทีนะครับและในกรณีเดียวกันถ้าผมต้องการแค่บางส่วนนะครับผมก็ครอบแค่บางส่วนนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณนะคำนวณผนังที่เอียงนะครับณตำแหน่งที่เราเลือกเป็นระยะทาง L นะครับมีค่าเท่าที่ตามอัตราส่วนของสโลปนะครับก็คลิปนี้จะประแนะนำนะครับการใช้คำสั่ง custom plan นะครับเพื่อให้เป็นแนวทางในการใช้งานของการต่อไปขอบคุณครับ